ใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นอย่างซีพลึกแล้วค่ะล่าสุดนะคะได้ควงคู่กับคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุ่นิวเฉวรินมาออกอัปเดตความคืบหน้านะคะกับการกับกิจกรรมแฟนมิตของหนุ่มซีกันว่าพร้อมขนาดไหนตอนนี้หลังจากที่บัตรหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าพร้อมมากๆถึงแม้จะยอมรับว่ามีกดดันนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนและงานนี้แฟนๆก็จะได้เห็นหนุ่มนุ่นิวร่วมคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยตอนที่สัมภาษณ์นะคะก็มีให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยได้เห็นแล้วตอนวันแรกๆกดดันมากเลยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่ายังถามอยู่ว่าถามไม่ได้เลยว่าเนี่ยยังเครียดคอนเสิร์ตอยู่ไหมก็นิดนึงวันนึงสบายขึ้นมาแล้วแสดงว่าพูดขนาดนี้เราก็อีกเกมคุณบนเวทีใช่ครับผมเนี่ยบอกได้เลยไม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมรู้กันอยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เป็นเกมของเราผมว่าไม่ได้เป็นเกมขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบสเปเชียลด้วยกันก็ผมเข้าใจเลยเพราะว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนึงนะมาทำที่ไปยังไงเพราะว่าต้องผ่านไปถึงแล้วที่ตรงนี้ถึงเครียดที่จะเครียดอะไรก็เข้าใจความรู้สึกนี้เลยแล้วก็อยากไปทำให้เฮียตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวเมื่อวันที่10แล้วได้รู้อีกแค่แบบประมาณ10วันนิดๆเองเนี่ยไม่ว่าเริ่มกดดันแล้วไม่ต้องกดโอเคโอเคจริงๆโชว์คู่กันที่ดีไซน์ยังไงจริงๆเราก็มีลองมีเสนอเพลงส่วนตัวโชว์นี้ที่ตั้งว่าเป็นธีมซีมีโชว์คือเราอยากโชว์แบบแสดงตัวเองครับก็คือที่เอาว่ามีโชว์อะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอกันว่าทำกันอย่างนี้มีเป็นอย่างไรหรือว่าอยากทำอะไรขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ